มาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต2พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หารือด้วยกัน3เรื่องค่ะเรื่องแรกขุดลอกหนองแซงดิฉันได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนบ้านหนองแอกตำบลบ้านผืออำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายว่าน้ำประปาไม่พอใช้น้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอเกิดขึ้นจากแหล่งน้ำหนองน้ำแซงเนี่ยค่ะซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกันประมาณ3หมู่บ้านมีความตื้นเขินดิฉันจึงนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมชลประทานให้ช่วยเข้าไปขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเรื่องที่2ถนนลูกลังไม่เคยได้รับการปรับปรุงเป็นถนนเส้นทางจากบ้านนาหามตำบลเฝ้าไร่เชื่อมไปยังบ้านแบงบ้านศรีวิไลตำบลหนองหลวงค่ะเป็นถนนที่เดินทางเชื่อมระหว่างตำบลสู่ตำบลระยะทาง8กิโลเมตรค่ะเคยเป็นลูกลังยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นลูกลังเหมือนเดิมถนนเส้นนี้ประชาชนใช้มาแล้ว 30-50 ปีค่ะดิฉันจึงนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้เข้าไปช่วยแก้ไขและปรับปรุงด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะต่อขยายถนนคอนกรีตเป็นถนนเส้นทางจากบ้าน นามนตำบลเซิมไปยังบ้านโนนสีทองตำบลโพระยะทางประมาณเพียงแค่5กิโลเมตรค่ะถนนเส้นนี้ค่ะบางช่วงเป็นลูกรังบางช่วงเป็นถนนคอนกรีตดิฉันจึงนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเข้าไปช่วยแก้ไขขยายให้เป็นถนนคอนกรีตตลอดเส้นทางนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางค่ะขอบพระคุณค่ะครับ